เป็นไงเพื่อนๆถ้าปลายแดงๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าขัดไม่ไหวแล้วจ้าทุกคนทั้งหม้อทั้งกระทะทุกคนดำแน่นอนสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปสาระน่ารู้นะครับพาเพื่อนๆมาดูวิธีการว่าทำยังไงถึงให้แก๊สที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับใช้แล้วหม้อพวกหม้อพวกกระทะเราไม่ดำนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคืออย่างแรกคือมันจะมีนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับมันจะมีการปรับอากาศให้เข้าไปข้างในนะครับทุกคนคือปรับส่วนผสมให้มันสมบูรณ์ระหว่างอากาศกับแก๊สนะครับมันก็จะมีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเนี่ยทุกคนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีสองหัวนะครับก็จะมีวงนอกกับวงในนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะเห็นไหมน้องเนี่ยนะครับผมจะเอาให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยครับมันจะเป็นมันเรามันจะเป็นที่ปรับอากาศนะครับทุกคนถ้าสมมติมันแดงใช่ไหมเพื่อนก็ปรับได้นะครับจะมีสองเนี่ยนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับเพื่อนคนปรับให้อากาศมันสมบูรณ์กับปริมาณแก๊สที่ไหลเข้าไปนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้ามันยังไม่หายดำนะเพื่อนๆลองจับได้ไหมถ้ามันยังไม่หายดำนะเพื่อนๆสามารถถอดหัวตัวเนี้ยมาล้างทำความสะอาดนะครับเพราะหัวตัวเนี้ยบางทีเวลามันใช้งานไปนานจะมีพวกเศษเหล็กเข้าไปอุดตันนะครับเนี่ยเพื่อนๆถอดมาล้างเคาะมันออกนะครับนี่นะครับเนี่ยมันจะมีผงมีเศษพวกโลหะเนี่ยครับไปอุดตันทําให้มันแก๊สมันมาไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้มันดำได้นะครับนะครับมันจะมีเศษผงเศษอะไรเนี่ยเต็มในนี้นะครับอีกอย่างนะครับทุกคนมันจะมีอีกอย่างก็คือมันจะมีพวกหยักย่ายแมงมุมนะครับเนี่ยตรงทางเดินของแก๊สต่างๆตัวเนี้ยมันเข้าไปอุดตันนะครับทุกคนอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้แก๊สเราแดงนะครับมันจะมีหยักย่ายพวกแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนๆลองถอดออกมาดูได้ง่ายนะครับมีไขควงตัวเดียวก็ถอดได้ครับถอดออกมาแล้วก็ดูว่ามันมีหยักย่ายแมงมุมอะไรอุดตันไหมเพื่อนๆก็ทําความสะอาดก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับฝั่งนี้ที่มันเป็นหัวอินฟราเรดก็เหมือนกันนะครับแต่หัวอินฟราเรดเนี่ยมันไม่สามารถปรับอากาศเข้าไปได้หัวอินฟราเรดก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือให้เพื่อนๆถอดออกมาอย่างเดียวแล้วก็มาดูว่ามันมีหยักใหญ่อะไรไปอุดรูทางเดินของแก๊สหรือเปล่าถอดออกมาดึงออกมาเนี่ยว่ามันมีอะไรไปอุดตามทางเดินของรูแก๊สหรือเปล่าตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการดูแลใช้งานแก๊สถ้าไม่อย่างนั้นนะเพื่อนขัดหม้อกันไม่ไหวเลยแหละบอกได้เลยดำปิดปีเลยแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นสาระน่ารู้อะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ